Chatable ช่วงนี้สนับสนุนโดย TechnoGas ครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของ Chatable เราวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเชฟปึงของเรานะครับซึ่งยุ่งยุ่งอยู่ในครัวเลยนะครับเพราะว่าเมนูอะไรพิเศษไปดูพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับครับผมเชฟมีอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดฉ่าครับผมจะกำลังมาคือชอบกินมากคือเป็นคนแปลกแล้วชอบกินแบบกินเปล่าๆอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่คือเวลาทานผลไม้คนหนึ่งก็จะมีแบบกะปิคุกน้ำตาลใช่ไหมคะแป้งจะของบ้านมีกะปิสดไหมคะรู้แบบว่าจะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมค่ะคนกรุงเทพค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดชอบทานกะปิเนี่ยต้องไปอยู่ที่ไหนรู้ป่ะที่เวียงจันทร์เขาคนที่อยากเขากินกะปิจิ้มนู้นจิ้มนี้เลยนะคือคนเขาว่ามันเหม็นแต่แป้งว่ามันหอมหอมนะพี่เชฟก็ว่าหอมมันแบบเป็นเหมือนกลิ่นกุ้งกลิ่นอะไรใช่พี่เชฟก็ชอบคือกลิ่นมันหอมอ่ะค่ะคือใครบอกว่าเหม็นก็เหมือนเราเลือกไปดมนะยิ่งกะปิดีๆจะหอมมากหอมมากโอเคตอนนี้ผมไม่ตับหอมเลยแต่ถ้าเกิดว่าตำจะละเอียดกว่านี้แต่ผมใช้สับให้ไม่น้ำตาไหลคือเวลาหอมสับอะถ้าเกิดลงไปตรงๆเนี่ยเวลาเหมือนกับกระแทกต้องไปปุ๊บน้ำกระดิ่งกระดับกระดิ่งขึ้นมาคือน้ำมันหอมเลยของหอมขึ้นมาแต่ว่าเราก็ทำลักษณะเหมือนเลื่อยคือลักษณะไปเนี่ยคือเลื่อยแล้วมันจะไม่สุกอย่างเงี้ยครับถ้าลงไปอย่างนี้เหมือนกระแทกลงไปแล้วน้ำนี่คือเทคนิคนะครับต้องค่อยๆแบบสไลด์คือเหมือนกับเลื่อยถูกต้องครับเลื่อยอย่างนี้ครับรายการเชฟเทเบิลเราเนี่ยเห็นไหมเชฟแต่ละคนมามีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมเสมอนะตอนนี้จะไม่เยอะมากใช่ตอนนี้ครับผมเชฟผมใส่น้ำมันมะกอกเลยมั้ยได้ครับผมนะเพื่อสุขภาพเลยครับเพื่อสุขภาพอันนี้ว่าเวลาสับนี่คืออันนี้ทางยาปุ๊บเราจับมันหันขวาพอไหมพอครับครับครับผมแล้วการเป็นสับเลยครับโดยพื้นที่เมื่อเปิดกระแทกถ้ากระแทกหรือสับแรงๆเนี่ยน้ำไอเหลืองจะหอมมากจะเผ็ดจะทำให้แสบจมูกแสบตาได้บางคนใส่แว่นกันแดดใส่แว่นว่ายน้ำเลยเคยไหมไม่เคยไม่แต่แบบว่าบางทีคนก็จะบอกว่าให้เปิดก๊อกน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคยทดลองแล้วมันก็ไม่ได้ผลมีหลายสูตรมากเอาอย่างนี้แหละเวลาก็เชฟพอเลยปะพอเดี๋ยวผมตักกะปิลงไปนิดนึงเพราะชอบกะปิแป้งถ้าเราใส่กะปิเยอะๆได้ไหมใส่กะปิเยอะๆได้แต่ว่าใส่กะปิเยอะๆก็คือมันก็จะเค็มเลยนนท์เราก็ปรุงรสอย่างอื่นให้น้อยลงครับผมนะรสมันจะจ้านขึ้นครับผัดเลยเชฟลงผัดในกระทะเลยอ่ะเอากะปิลงผัดไปเลย okay. วันนี้ตามใจหน่อยวันนี้ครบหมดครับผมตามใจเซเลบหน่อยผมว่าจะมันจะร้อนกันไปโอเคเอาละไม่เป็นไรสามารถปิดทิ้งได้เลยเราเร่งทีเดียวเพราะเตานี่ความร้อนทันโอเคครับปิดไปเลยครับเอาปิดลงเลยปิดลงเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟใส่ไปเอาละอันนี้มันจะเผ็ดร้อนนิดนึงเพราะผมใส่พริกแห้งไปโอเคพริกดูแห้งไปอันพริกพอแล้วล่ะเดี๋ยวแป้งขึ้นอ่ะแป้งผัดเลยผมจะใส่ช่วงบริเวณที่หอมหอมไหมหอมได้กลิ่นกะปิอ่ะหอมกลิ่นกะปิแล้วก็ได้กลิ่นพริกหอมกับกระเทียมอะไรเงี้ยแล้วระหว่างผมก็จะเพิ่มกลิ่นของมะกรูดลงไปโดยเลยไปพร้อมๆกันเลยได้ครับชูแป้งกลิ่นหลังนี้เลยเวลาจับต้องจับนะครับโอ้โหกลิ่นนี่ไม่เผ็ดแล้วนะอันนี้ไม่เผ็ดครับโอ้ท่านผู้ชมไม่เผ็ดนี่ขนาดไม่เผ็ดนะแสบจมูกแสบจมูกเอาซีฟู้ดใส่เลยไหมอันนี้ซีฟู้ดใส่เลยครับตอนนี้ว่าหอมแล้วอันนี้มันหอมแล้วผมก็เลยใส่ใส่บนเลยเชฟไม่ไหวแล้วค่ะขึ้นจมูกขึ้นจมูกใช่ไหมอ่ะแต่ขึ้นจมูกนี่มันจะหอมกระเทียมเพราะว่าพริกผมไม่ใส่น้ำลงครับแต่ว่าพริกแห้งไงนะค่ะแต่เชฟที่ให้ใส่ซีฟู้ดจะเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะมันหอมมากมันจะได้ความเผ็ดให้น้อยลงครับผมอ่ะผมเปิดไฟแรงเลยนะเชฟนะกลายเป็นว่าเลยต้องมาตามใจต้องทำเผ็ดน้อยจริงๆแล้วแต่นะบนเลยเวลาเชฟเนี่ยเชฟทุกคนต้องทำอาหารตามใจลูกค้าถูกไหมตามใจคนทานครับใช่ไม่ได้ตามใจเชฟนะใครทำตามใจเชฟก็เสร็จทุกรายนะต้องไปปิดอยู่บ้านเฉยๆเลยครับ อันนี้ผัดฉ่านี่ใช้ซีฟู้ดดีมันจะได้ดับกลิ่นคาวได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยครับแล้วสมุนไพรเครื่องเทศของไทยนี่มันดีตรงนี้ครับตอนนี้ว่าผมจะปรุงรสตอนนี้ผมจะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงโอเคเริ่มไม่ฉุนละเริ่มไม่ฉุนแล้วอ่ะเริ่มไม่ฉุนละลอยเลยให้น้องลงช่วยผัดเลยใช่ไหมใส่น้อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีกะปิแล้วมีกะปิช่วยมันเดี๋ยวก็เค็มมากไปครับตอนนี้เนี่ยเชฟเห็นแป๊บๆแล้วคืออะไรรู้ป่ะตอนนี้มีกะปิติดอยู่แต่ถ้าเกิดวันนี้เซเลบของเราชอบทานกะปิมากไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราต้องให้มันกุกกิ่งให้น้ำนิดหน่อยนึงเพราะว่าน้ำซุปหน่อยไหมเวลาเราสปาเกตตี้ลงไปคลุกนิดนึงมันจะแห้งอ๋อจะน้ำซุปหน่อยเราเป็นน้ำซุปไก่ได้กะปินี้คนจะบีให้ละเอียดครับผมถ้าเป็นก้อนเดี๋ยวเวลาทานเข้าไปเค็มปีเลยเป็นเค็มเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆครับไม่กระจายครับ
โอเคแล้วมีพริกแล้วก็มีพริกไทยสดแล้วใส่ตอนไหนพริกไทยสดแล้วใส่ตอนนี้เลยได้พริกไทยสดใส่ตอนนี้เลยดูไม่ยากอย่างที่คิดนะนี่อยากชิมแล้วอ่ะได้กินกะปิแล้วอยากชิมแล้วอ่ะต้องชิมก่อนต้องชิมซอสก่อนไหมเชฟต้องชิมก่อนครับผมชิมซอสก่อนโอเคเชฟเผ็ดไหมได้ค่ะอร่อยได้นะอันนี้ว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำคุกอีกนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเวลาคุกไปแล้วเนี่ยมันจะแห้งไปหน่อยสปาเกตตี้ผัดกะปิครับผมได้ปะสปาเกตตี้ผัดกะปิได้เลยเออมีเมนูใหม่ได้เลยนะจริงๆมันก็มีแบบว่าส้มตำกะปิอะไรเงี้ยอร่อยมากนะเป็นสปาเกตตี้ผัดกะปิเลยเชฟโอเคเลยไหมเอาน้ำซุปโอเคได้เลยครับอันนี้ลงไปเลยเอาเส้นทั้งหมดเลยป่ะเดี๋ยวค่อยๆครึ่งเดียวก่อนค่อยๆดูครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าพอดีมันจะได้พอดีนะครับสปาเกตตี้นี่ถ้าคนไทยนี่คนไทยทานนี่ต้องให้ตุ๊บต้มให้นิ่มไปเลยแต่ก็ฝรั่งทานต้มให้นิ่มเขาโยนทิ้งนะโยนทิ้งเลยแต่จริงๆต้องแบบเหนียวๆนิดนึงนะคะเขาเรียกตุ๊บอาเดนเต้ครับอาเดนเต้อาเดนเต้ครับถ้าเกิดเป็นคนไทยกินเต้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องนุ่มเลยครับอันนี้นุ่มหรือกรุบค่ะอันนี้ต้องนุ่มครับคนไทยเชฟก็ลองเขย่าเลยเขย่าดูเขย่าได้ไหมไม่ได้แต่ไม่ได้เคยลองแล้วเนี่ยทำเราแบบกระจายอันนี้เสร็จแล้วครับผมก็จะปิดไฟก่อนอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับผมแล้วผมก็จะโรยโหระพาอ๋อต้องปิดไฟก่อนต้องปิดไฟก่อนนี่เขย่าแค่2ทีนะเสร็จเลยครับคือต้องใส่ทีหลังเพราะมันจะได้ไม่เหี่ยวป่ะคะครับผมตีสุดมันไม่เหี่ยวดำแล้วตอนนี้ว่าผมก็แต่งด้วยพริกปลาแดงผมหาจานใส่ให้เชฟได้ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วเหรอครับผมเช็ดให้ผมง่ายมากดูง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดพริกอันนี้พริกไม่เยอะเกินไปนะครับอันนี้คือถ้าเราสามารถเคลียร์ออกได้ถ้ากลัวเผ็ดมากไปอ๋อไม่เผ็ดอยู่แล้วอ๋อเชฟใส่ปิดไฟก่อนแล้วค่อยใส่ใบโหระพาใบโหระพาทีหลังครับเอาผมมีที่คีบไปที่คีบมีนะครับมีไหมมีแล้วเอาเลยหายเองหมดเยอะหายเองทุกอย่างเตรียมไว้เสิร์ฟเลยนะครับเสิร์ฟให้พอดีก็ได้เชฟไม่ต้องเสิร์ฟให้หมดนะเสิร์ฟให้พอสวยงามได้ทานก่อนเลยได้ไหมนั่นสิค่ะเอามีช้อนอีกอันเชฟมีทัพพีอันเดี๋ยวที่เหลือเครื่องโอเคไม่เป็นไรได้เลยได้เลยรีบตักได้ครับผมมันสบายเราเครื่องปรุงที่มันหล่นอยู่ข้างล่างกระทะลงไปคดกระทะแล้วก็เอาขึ้นมาด้วยข้างล่างเหลือติดกระทะผมไว้ให้น้องชิมก่อนก็ได้โอเคนะแค่นี้แล้วก็เอากระเดี๋ยววันนี้ผมจะโรยด้วยใบโหระพาทอดกรอบครับที่ทอดไว้เมื่อกี้ป่ะครับผมใช้ให้เป็นประโยชน์ผมใช้ให้เชฟโอเคเอาละหน้าทานนี้ก็ขอปักหมุดความอร่อยไว้อีกหนึ่งจานนะครับท่านผู้ชมเราไว้ชิมกันช่วงท้ายๆนะโอเคได้แต่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยนะครับน้องแป้งมีเมนูพิเศษมากๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนอกจากจะมีเสียงเพลงแล้วเมนูช่วงหน้าพิเศษมากๆครับเราไปพบกันว่าเป็นเมนูอะไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ